สวัสดีค่ะกิ๊กนะคะชลยากับพ่อนะคะพ่อกิ๊กช่วยๆนะคะก็พ่ออายุ76แล้วนะคะปีนี้ก็พ่อเป็นคนหนึ่งที่ทานอาหารเสริมของฟาร์มาเนกนะคะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเริ่มจากกิ๊กก่อนกิ๊กกินG3 แล้วก็พอกินมาได้สัก3-4เดือนรู้สึกว่าเอ๊ะอาการตาที่มันเป็นตามัวมัวหรือว่าบางทีคันตาแบบว่าต้องเรียกว่าต้องเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็เกาอ่ะเพราะว่ามันคันใต้ตาตรงเปลือกตาด้านล่างเนี่ยมากก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้สึกว่ามันคันจนต้องเรียกว่าปริ้นตามาเกาอ่ะก็ ยังไม่เคยหาหมอไม่เคยปรึกษาหมอว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าพอหลังจากกิน G3 ไม่ได้3-4 เดือนเอ๊ะอาการที่เราเคยต้องเกาอย่างรุนแรงขนาดนั้นมันเลิกไปเลยมารู้ตัวทีอ้าวมันไม่คันแล้วแล้วก็ตาเบลอจากการที่แบบเวลานั่งมองทํางานคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่ามีเหมือนแบบอยากย่อยอะไรเงี้ยมันก็หายไปรู้สึกเรื่องสุขภาพสายตามันดีมากภาวะที่เริ่มจะมีสายตายาวนิดๆตอนแรกที่หมอบอกเนี่ยมันก็หายไปก็เลยมาบอกพ่อฟังว่ากินG3แล้วมันดีอย่างนี้นะอะไรเงี้ยพ่อก็เลยกินตามเพราะว่าพ่อก็มีอาการคันตาเหมือนกันคันแล้วมันตาแห้งอ่ะตาคันตาแห้งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นกรรมพันธุ์เนาะเป็นแบบตาแห้งกันทั้งคู่ตาแห้งทีนี้พอพ่อกินไปได้สักพักหนึ่งยังไม่ทันได้เห็นผลเรื่องตาเท่าไหร่ก็มาเจอว่าตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งแต่ก็ดีขึ้นอ่ะตาไม่แห้งก็เริ่มดีขึ้นเนาะตาแห้งไม่ต้องแม้นขับรถไปสักพักก็ต้องผ้าชุบน้ำมาอ๋อมาลูบหน้าทำล้างหน้าเมื่อก่อนนี้ต้องมีผ้าเย็นๆไว้ลูบหน้าไหมประจำเวลาขับรถไกลๆนั้นรู้สึกตามันแห้งก็แสดงว่ากินไปสัก3-4 เดือนก็เริ่มดีเหมือนกันก็ดีขึ้นเริ่มดีเหมือนกันโอเคทีนี้พอมาสิ้นปีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าไปตรวจเจอเป็นมะเร็งก็ประมาณเดือนกันยาเนาะกันยาใช่ค่ะพอตุลาเนี่ยก็ตอนนั้นเจอที่เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะคะพอตุลาก็เข้าผ่าตัดตอนต้นเดือนวันที่10ตุลาก็จริงๆตั้งแต่ตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเดือนกันยาปุ๊บก็ไปปรึกษาทางพี่วิชัยเลยว่าเอ๊ะเราจะดูแลยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เราเจอว่าพ่อเป็นมะเร็งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นระยะไหนอะค่ะพี่วิชัยก็แนะนำว่าให้กินชาเขียวนะคะกับเห็ดลิ้นจือนะคะเช้า3-4 เม็ดแล้วก็เย็น3-4 เม็ดอ่ะก็มาลองให้พ่อกินด้วยมาลองให้พ่อกินนะคะก็กินเช้า3 เม็ดเย็น3 เม็ดโดยที่แกะแคปซูลนะช่วงนั้นกินก็คือแกะแคปซูลกินเช้า3 เม็ดเย็น3 เม็ดเพราะว่าพอเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือลำไส้อย่างเงี้ยเรื่องการดูดซึมมันจะดูดซึมไม่ค่อยดีก็เลยให้แกะเม็ดแคปซูลกินตอนนั้นพอกิ๊กเอามาแนะนำให้พ่อกินแล้วพ่อแบบตัดสินใจกินเพราะอะไรยังไงหรือว่าทำไมถึงไม่ปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยก็เคยอ่านหนังสือมาบ้างแล้วเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเกี่ยวกับกำจัดอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้ก็เคยอ่านหนังสือมาพอสมควรหาข้อมูลมาพอสมควรแล้วว่าอะไรควรจะกินอะไรไม่ควรกินก็ระวังตัวอยู่เพราะว่าเป็นต่อมลูกหมากมาเป็น10 ปีแล้วกลัวจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็เลยอันไหนที่กำจัดอนุมูลอิสระได้ก็กินไว้ก่อนก็คืออ่านเจออยู่แล้วว่าของพวกนี้มันช่วยต้านอนุมูลมีสารต้านอนุมูลฉลาดพอแนะนำปุ๊บพ่อก็กินตามที่บอกเลยแล้วก็แกะแคปซูลกินนะคะก็กินตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนผ่าตัดเสร็จก็ยังกินอยู่กินต่อมาเนื่องเรื่อยๆจนทำคีโมพอหมอบอกต้องทำคีโม12 ครั้งนี่ก็ใจแป้วเหมือนกันนะว่าจะไหวไหมจะสู้ไหวไหมจะสู้ไหวไหมบอกว่ามันทำลายหมดที่ใช่เพราะมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายดีเซลเสียไม่รู้แล้วทำลายไปเรื่อยแต่ก็สิ่งที่เราก็ยังทำต่อก็คือเรากิน G3 ต่อแล้วก็กินไลฟ์แพคกินชาเขียวก็เห็นลิ้นจือมาตลอดนะคะก็ทำคีโมมาเรื่อยๆนะแต่ครั้งที่1ที่2ครั้งที่1ทำเสร็จนี่ยังไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยซ้ำเสร็จแล้วขึ้นปีใหม่เที่ยวปีใหม่เชียงใหม่สมบุกสมบันเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้รู้สึกเพลียหรืออะไรแค่แบบมันง่วงเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะยาเคมีมันทำให้ง่วงต้องพักผ่อนก็คือตลอดเวลาเกือบปีที่ทำคีโมมาก็พ่อก็จะนอนเยอะมากแล้วก็แต่สิ่งที่เราดูแลตลอดก็คืออย่างที่บอกว่าจะมี G3 แล้วก็
ชาเขียวเห็ดลิ้นจือก็กินตลอดคือคีโมเสร็จนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งจะง่วงง่วงหนักเลยง่วงแบบต้องนอนทั้งวันนอนทั้งวันกินแล้วก็นอนทั้งวันแต่หลังจากนั้นแล้วก็ดีขึ้นพอหลังจากนั้นก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเช้ามาก็ขี่จักรยานไปซื้อของที่ตลาดปั่นจักรยานออกกำลังแล้วก็กินอาหารตามที่คุณหมอบอกก็เหมือนปกติใกล้ใกล้เคียงปกติแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะเป็นคนป่วยอยู่จะทำอะไรโลดโผนมากไม่ได้ก็เรื่องของการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรก็งดเพียงแต่ว่าเรื่องถ้าอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตปกติขับรถก็หยุดไว้ก่อนเรื่องขับรถก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าพอทอนทำคีโมมันเหมือนมีผลกับเรื่องสายตาทำให้ตามันไม่ค่อยชัดมองไกลไม่ค่อยชัดมองไกลไม่ชัดลดลงแต่เรื่องร่างความแข็งแรงของร่างกายความเหนื่อยล้าอะไรไม่มีเนาะก็คือแข็งแรงดีเรื่องความฟิตเหมือนเดิมความฟิตยังเหมือนเดิมตอนนี้พอจะอาบน้ำเต้นเหมือนวิ่งสายพานสักเหมือนวิ่งย่ำอยู่กับที่ทุกวันย่ำเท้าประมาณย่ำเท้าร่วม500ครั้งพันครั้งได้แล้วก็พ่อก็ยังเดินเร็วพ่อเป็นคนเดินเร็วมากก็ยังเดินเร็วเหมือนเดิมก็ไม่ได้เพลียอะไรก็มาเล่าให้ฟังค่ะในฐานะคนที่แบบว่าเคยตรวจเจอนะไม่ใช่เคยตรวจเจอตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แหละยังไม่ได้บอกว่าและสุดท้ายคือหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะ 3B นะคะระยะ 3B แล้วเนี่ยตอนนี้เพิ่งจบการรักษาคีโมครบครั้งที่12แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะต้องไปพบคุณหมอเพื่อสรุปกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงอะไรต่อหรือว่าก็ต้องทำโฟลว์อัพกันต่อนะคะก็มีเท่านี้ละค่ะ